เปรตร่างกระดูกแต่มีชีวิตอยู่ร้องโอดโอยอย่างนี้ตลอดนะไปที่ไหนก็ร้องโอยโอยโอยตลอดอันนี้วิบากกรรมคือตอนเป็นมนุษย์ทำปานาติบาตฆ่าวัวฆ่าควายเฉือนนี่ก็ทั้งเหลือกระดูกเลยเด็กก่อนฆ่าก็เอามีดแทงลูกในตาก่อนบัวควายไม่เห็นมันก็หนีไม่ได้ก็เฉาะมันไปเลยจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกขึ้นมาจากมหานรกแล้วก็มาเป็นเปรตร่างกระดูกนี่แหละเดินก้องแกงก้องแกงก้องแกงร้องโอดโอยได้นะร้องได้แต่เราเคยเห็นโครงกระดูกแขวนมันมาร้องไม่ได้แต่อันนี้ร้องได้ตัวใหญ่สูงใหญ่ทีเดียวแหละ